ชิตชี้ยิ่งลักษณ์เข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนทักษิณเชื่อราชทัณฑ์ทำตามข้อเท็จจริงพิชิตชี้ยิ่งลักษณ์เข้าสู่กระบวนการกฎหมายเหมือนทักษิณเพื่อเข้าสู่บังคับโทษเชื่อราชทัณฑ์ทำตามข้อเท็จจริงซัดราเมศหยุดใส่ร้ายเมื่อวันที่18เมษายน67นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ตนให้สัมภาษณ์ไปว่าการกลับมาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้โมเดลคล้ายกับกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นคำว่าคล้ายกันในที่นี้หมายถึงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่การบังคับโทษซึ่งมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ชัดเจนทั้งนี้เมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางถึงประเทศไทยตำรวจจะดำเนินการคุมตัวไปศาลเพื่อออกใบแดงแจ้งโทษจากนั้นนสยิ่งลักษณ์จะถูกนำตัวไปอยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์เพื่อบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลส่วนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการอย่างไรก็มีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งกรณีของนายทักษิณมีเหตุเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์ก็ปฏิบัติกับนายทักษิณไปตามข้อเท็จจริงส่วนกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์หากท่านไม่มีอาการเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์จะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเชื่อว่าจะดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงและอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายนายพิชิตกล่าวอีกว่าส่วนที่นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ออกมาระบุว่าการดำเนินการกับนางสาวยิ่งลักษณ์จะใช้เป็นทักษิณโมเดลหรือดำเนินการให้สุดซอยนั้นนายราเมศก็เป็นนักกฎหมายดังนั้นตนไม่อยากให้พูดจาใส่ร้ายกันทางการเมืองหรือออกมาพูดตีขลุมแบบนี้ทั้งนี้ตนเชื่อว่าทางกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาดำเนินการในแต่ละกรณีไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สาวมอบตัวแล้วถกกางเกงตบจิมี่โชว์วันไหลดอนหัวล่อรับสนุกจนลืมตัวตำรวจสั่งปรับสาวมอบตัวแล้วถกกางเกงตบจิมี่โชว์วันไหลดอนหัวล่อรับสนุกจนลืมตัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสั่งปรับด้านชาวบ้านชี้ทำให้ภาพลักษณ์ตำบลไม่ดีวันที่18เมษายน2567หลังจากมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งถกกางเกงลงพร้อมตบจิมี่โชว์ขณะยืนเล่นน้ำสงกรานต์อยู่บนท้ายรถกระบะในงานวันไหลดอนหัวล่อจังหวัดชลบุรีสร้างความฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์เนื่องจำนงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนหัวล่อเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงทำการสืบสวนว่าเป็นใครมาจากไหนจนทราบข้อมูลว่าบุคคลในคลิปเป็นสาวประเภท2อายุ34ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมางามไส้วันไหลดอนหัวล่อสาวถลกกางเกงตบจิ๊กนี่ตัวเองโชว์หน้ากล้องชาวเน็ตวิจารณ์ยับสาวร่วมอบตัวถกกางเกงตบจิ๊กนี่โชว์พันตำรวจเอกสุรสิทธิ์กล่าวต่อว่าชายคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปที่แชร์อยู่บนโลกโซเชียลโดยรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุได้สนุกกับเพื่อนๆจนลืมตัวและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับทุกข้อกล่าวหาพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์กล่าวอีกว่าทางพนักงานสอบสวนจึงตั้งข้อกล่าวหามาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททางพนักงานสอบสวนจึงสั่งปรับไป 1,000 บาทเหตุเพราะผู้ต้องหารับสารภาพยอมรับแต่โดยดีด้านชาวบ้านรายหนึ่งอายุ41ปีกล่าวว่าตนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างรู้สึกว่าคนในคลิปจะเป็นเหมือนสาวสองเขาสนุกกับการเล่นน้ำจนลืมตัวแต่เห็นว่าไม่สมควรในฐานะตนเป็นชาวตำบลดอนหัวล่อรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้มองภาพลักษณ์ของคนตำบลดอนหัวล่อไม่ดีด้านสาวอีกรายที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าวันนั้นตนออกมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆและเห็นคนดังกล่าวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะวันไหลดอนหัวล่อจัดขึ้นในปีแรกก็อยากให้เล่นกันอย่างสนุกสนานให้เรียบร้อยไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกสมชายชีธนาธรเดินสายชวนประชาชนลงสมัครเลือกสว.เข้าข่ายหัวจี้กกต.ดำเนินการสมชายชีธนาธรเดินสายรณรงค์ชวนประชาชนลงสมัครเป็นผู้เลือกสว.เข้าข่ายหัวส่อขัดรัฐธรรมนูญจี้กกต.ดำเนินการวันปล่อยผีเหมือนส.ส.เมื่อวันที่18เมษายน2567นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับและดูแลให้การเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแม้ขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดการเลือกสว.ก็ตามเนื่องจากขณะนี้มีคณะบุคคลและตัวแทนพรรคการเมืองมีกระบวนการรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเข้าไปเป็นผู้เลือกสว.ซึ่งสว.จะขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์เป็นสว.เข้าสมัครนายสมชายกล่าวต่อว่าโดยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเดินสายรณรงค์ให้คนสมัครเป็นผู้เลือกสว.ในพื้นที่นครศรีธรรมราชเพื่อให้ได้สิทธิลงคะแนนเลือกคนที่จะเป็นสว.เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญต่อการได้มาของสว.คือต้องเป็นผู้ประสงค์จะเป็นสว.ไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เลือกสว.กรณีดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายหัวในกระบวนการเลือกกันเองของสว.หากกกต.ไม่ดำเนินการเชื่อว่าจะมีปัญหาในกระบวนการได้มาของสว.และมีผู้ไปร้องเรียนในกระบวนการก็อาจทำให้เกิดปัญญาในอนาคตได้นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวว่าอีกไม่กี่วันจะครบ1ปีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ยังไม่พบว่ากกต.ได้ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งส่งเรื่องมาทั้งสิ้น71บัญชีแต่ดำเนินการเพียง1บัญชีคือให้ใบแดงเขต8นครศรีธรรมราชส่วนที่เหลือพบว่ายกไป30บัญชีอีก40บัญชีกกต.ยังไม่ดำเนินการใดๆหรือจะปล่อยผีกรณีดังกล่าวทำให้สังคมตั้งคำถามว่ากกต.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายสมชายกล่าวอีกว่าการที่กกต.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งของส.ส.แล้วปล่อยผีออกไปหากเกิดขึ้นกับสว.ชุดใหม่ที่เลือกกันเองมีกรณีการร้องเรียนของผู้ประสงค์เป็นสว.เพราะมีกระบวนการจัดตั้งกระบวนการหัวกันของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มบ้านใหญ่แล้วกกต.ปล่อยผีไปก่อนแล้วสอยทีหลังอาจจะเกิดกรณีที่ทำให้มีปัญหากระทบต่องานสภาและทำให้เกิดสุญญากาศได้